มีขายไม่ถึงมากครับจะขายเราจะได้ราคาตรงครับแล้วที่เราตามไปน่าจะเป็นตอนที่ไม่ได้ถูกตามไปไปเอาไปตามคนไปไปเอาไปตามคนพบกับตำรวจค่ะไปโรงพักใช่ไหมปุ๊บกลับมาปุ๊บผมก็เดินชนเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาแล้วก็มาสกัดขาทีแล้วก็แบบว่าชนไหลอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ตรงนั้นมีอาการเมาด้วยเมาเยอะแล้วก็ผมก็เลยต่อยก่อนเลยครับแล้วเขาก็เริ่มเอาขวดเพื่อนๆเขาเริ่มเอาขวดตีพอตีร้านเสร็จออกมาตีนอกร้านอีกพอตีนอกร้านเสร็จปุ๊บไปขึ้นรถไปปุ๊บกำลังทำแผลปุ๊บเขาก็มาตีโรงพยาบาลครับก็จะเราเขามาแบบเหยียบเท้าแล้วก่อนหรือว่าขึ้นขาอะไรกับประมาณนี้บางทีก็เกิดจากอาการเมาของแต่ละคนด้วยแล้วต่างคนต่างเมาเพราะในช่วงนั้นมันดึกแล้วโรงพยาบาลมันไม่ใช่ที่อ่ะถ่ายไว้เลย